สวัสดีครับผมไปเซนโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับเสียงของเอฟเฟกต์นะครับวาเลตันแดปเปอร์มินินะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเรามาดูหน้าตากันก่อนนะครับผมก็หน้าตาจะเล็กๆนะฮะสั้นๆมี3ปุ่มนะครับผมมาเริ่มกันที่ขวามือเลยฮะอันนี้ก็คือปุ่มเสียงแตกนะครับผมอันนี้ปุ่มที่2คือปุ่มคอรัสนะครับผมแล้วก็อันที่3คือดีเลย์มีแค่3ปุ่มง่ายๆเลยคราวนี้เรามาดูทีละอันฮะเริ่มจากตั้งสายนะฮะเวลาจะตั้งสายเนี่ยกดปุ่มคอรัสค้างไว้นะฮะแล้วคราวนี้ก็จะมีไฟก็จะดับนะฮะแล้วลองดีดดูอย่างกีตาร์ตัวนี้เนี่ยตั้งสาย E-flat นะครับไฟที่จูเนอร์เนี่ยจะมี2สีอันนี้จะเป็นโน้ตบอกนะครับC D E F G A B ดูด้านซ้ายนะครับถ้าไฟเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าติดชาร์ปอยู่อันนี้ผมดีดสาย1นะครับดีดสาย1ก็คือโน้ต D ชาร์ปนะครับไฟจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วตรงนี้ก็คือตรงแล้วแต่ถ้าเกิดเพี้ยนต่ำเนี่ยจะมีไฟแดงขึ้นตรงด้านซ้ายแล้วถ้าเพี้ยนสูงเนี่ยจะมีไฟแดงขึ้นทางด้านขวาอันนี้คือโน้ต D sharp นะครับหรือว่า E flat นั่นเองคราวนี้สมมติว่าผมลองตั้งสายเป็นแบบตั้งสายตรงดูสักสายหนึ่งนะฮะหมุนขึ้นไปเห็นไหมครับอันนี้ก็จะแดงแล้วครับก็คือมันเริ่มแสดงบอกว่ามันเพี้ยนสูงสมมติว่าผมตั้งสายเป็น E ตรงนะครับไฟจะกลายเป็นสีน้ำเงินนะฮะและโน้ตก็จะเปลี่ยนไปอย่างเมื่อกี้เป็น D sharp อันนี้ก็จะกลายเป็น E แล้วนะครับคราวนี้ E หมุนขึ้นไปนะฮะเพี้ยนต่ำอยู่นะฮะหมุนขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นสีเขียวนะฮะอย่างนี้คือตั้งสาย E ตรงแล้วนะครับสรุปง่ายๆคือถ้าไฟเป็นสีน้ำเงินเนี่ยแสดงว่าสายตรงนะฮะเป็นตัวโน้ตปกติแต่ถ้าเกิดเป็นไฟเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเป็นโน้ตที่ติดชาร์ปนะฮะคราวนี้ผมลองตั้งเป็น E flat เหมือนเดิมนะฮะหรือว่า D sharp ก็หมุนคลายลงฮะให้ไฟด้านขวาเป็นสีเขียวนะฮะโอเคอันนี้ก็กลายเป็นโน้ต D sharp แล้วนะฮะเครื่องสายก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะทำได้ดีนะครับผมคราวนี้ฟังก์ชันต่อมานะฮะเราเริ่มทีละอันนี้ปุ่มไดร์เนี่ยปุ่มไดร์นี่ก็คือเสียงแตกนะฮะลองเปิดดูไดร์เนี่ยมี2ประเภทนะฮะให้เลือกก็คือโอเวอร์ไดร์แล้วก็ดิสโทชันอันนี้ผมปรับเป็นแก๊กบนก็คือโอเวอร์ไดร์ก็คือแตกน้อยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะปรับได้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เพราะว่าตัวตรงเนี้ยมันจะมีแค่3อันก็คือมีความดังวอลลุ่มนะครับความแตกแล้วก็โทนนะครับเป็นโทนรวมนะฮะทุ้มแหลมคราวนี้ผมปรับเป็นกลางๆนะฮะคราวนี้ลองลดโทนลงมานะฮะก็จะอู้ๆหน่อยนะฮะเปิดตรงกลางแบบเมื่อกี้คราวนี้เปิดสักบ่าย2โมงฮะคราวนี้กลับมาเป็นอย่างเดิมคราวนี้มาฟังเสียงดิสโทชันกันบ้างฮะลองกลับมาเป็นโอเวอร์ไดเพราะว่าเนื้อเสียงแตกของมันเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับผมก็คือโอเวอร์ไดร์ก็เป็นโอเวอร์ที่ฟังง่ายดิสโทชันก็เป็นดิสโทชันที่ค่อนข้างจะกลางๆนะครับผมว่าตอบโจทย์มากเลยสำหรับคนที่เอาไปใช้งานเล่นเพลงตลาดนะฮะเวิร์กมากผมว่านะครับต่อมามาดูเสียงคอรัสกันบ้างนะฮะคอรัสก็จะมี3ปุ่มนะฮะมีความดังแล้วก็เลนส์แล้วก็ดีฟนะฮะผมขอปรับเลเวลไว้ตรงกลางแล้วกันนะฮะก็คือความดังมากน้อยของคอรัสนะฮะคราวนี้ลองปิดคอรัสดูก่อนคราวนี้เปิดคอรัสแบบปรับไปกลางๆเลยนะฮะอ
เนื้อเสียงคอรัสค่อนข้างสำหรับตัวผมว่าค่อนข้างไพเราะนะฮะก็ฟังดูแบบว่าใช้ได้อะสำหรับผมนะฮะแล้วคราวนี้ลองมาปรับดูเลนกันบ้างเริ่มจาก 9:00 นครับดูทีละปุ่มนะครับคราวนี้ลองมาเป็นตอนที่ยังดูบ้างนะฮะตอนนี้ปรับสักบ่าย 3:00 ดูฮะส่วนตัวเนี่ยผมว่าเรนต์เนี่ยมันก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนสปีดนะครับก็คือเหมือนความเหวี่ยงของมันว่ามันจะเอาเร็วเอาช้าอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาความดีฟครับลองปรับในที่9:00ฮะคราวนี้เรามาเป็นตอนเที่ยงตรงฮะคราวนี้เรามาเป็นบ่าย 3:00 ดูบ้างฮะโอเคคราวนี้เรามาดูในหมวดของดีเลย์กันบ้างฮะดีเลย์นะฮะก็จะมี4ปุ่มนะครับมีแท็บนะครับแล้วก็เลเวลแล้วก็รีเจนนะฮะแล้วก็ไทม์นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูเปิดดีเลย์ก่อนฮะตอนนี้แท็บเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆว่าใช้ปุ่มเนี่ยแท็บได้นะฮะแต่คราวนี้เราปรับมือก่อนปรับมือก็ดีเลย์ก็เดี๋ยวฟังเนื้อเสียงกันดูอันนี้คือปรับทุกอย่างเป็นกลางๆนะฮะคราวนี้เราก็หมุนไทม์ได้นะฮะพอเราหมุนไทม์เร็วตรงนี้ก็จะเร็วตามนะฮะปุ่มซ้ายสุดนะครับเนี่ยถ้าหมุนปุ่มไทม์อันนี้ก็จะไปตามที่เราหมุนนะฮะถ้าแท็บเทมโปนะฮะเราก็กดปุ่มนี้ค่ะปุ่มดีเลย์ค้างไว้นะฮะแล้วไฟจะเป็นสีเขียวคราวนี้เราก็แท็บเทมโปได้แล้วเช่นนี้ห่างหน่อยอันนี้ห่างมากคราวนี้ติดๆหน่อยนะฮะโอเคนะฮะแล้วส่วนสมมติว่าเราจะกลับมาเปิดปิดใช้งานดีเลย์ก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะฮะให้ไฟเป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ปิดได้ปกติเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันไม่มีรูที่มันเป็นแก๊กเลือกว่าเปิดปิดแคปซิมนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมจะเสียบเข้ารูโฟนนะฮะโดยใช้หัวแปลงนะฮะอันนี้เป็นแจ็คขนาดปกตินะฮะแล้วก็ใส่หัวแปลงให้มันเป็นรูเล็กนะฮะเพื่อเข้ารูโฟนเพื่อนๆก็สามารถต่อเข้ากับพวกมิกเซอร์หรือว่าซาวการ์ดได้เลยอย่างคลิปนี้ผมก็จะต่อเจ้าตัวเนี่ยตรงเข้าซาวการ์ดโดยที่ผมก็ใช้หัวแปลงนี่แหละนะฮะเพราะว่าถ้าไปต่อตัวเอาต์พุตเนี่ยนะฮะมันจะต้องผ่านตู้แอมป์ไม่งั้นเสียงมันจะบีนะครับผมก็เลยใช้วิธีใส่หัวแปลงแล้วก็ต่อเข้ารูโฟนนะฮะเสียงมันก็เลยค่อนข้างจะฟังดูโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนจำลองแคปซิมนะฮะฉะนั้นเนี่ยเสียงจะไม่บีนะฮะคราวนี้ลองเอาเสียงแตกเนี่ยมาใส่ดีเลย์ด้วยนิดนึงฮะลองฟังกันดูนะฮะเราเป็นโอเวอร์ไดรฟ์บ้างคราวนี้เราเอาเสียงแตกใส่คอรัสดูบ้างฮะคอรัสเปล่าๆดูบ้างอ
ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงคร่าวๆของเจ้าตัวWellington Dapper Mini นะฮะก็ยังไงก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าตัวนี้อยู่แล้วกันนะฮะผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เป็นเอฟเฟคที่ค่อนข้างครบเครื่องทุกอย่างเลยตั้งแต่เครื่องตั้งสายคอรับดีเลย์แท็บแทมโปได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเสียงแตกที่เป็นทั้งโอเวอร์ไดร์แล้วก็ดิสโทชันอยู่ในตัวด้วยและแถมมีฟังก์ชันแคปซิมนะฮะเพื่อทำให้เสียงเวลาต่อมิกแล้วไม่บี้อีกค่อนข้างครบมากนะฮะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจสำหรับเอฟเฟคตัวนี้แล้วกันนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้